จผมสลายฮะมุงหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านๆชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นเสียงๆแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็นเสียงๆก็ถูกบดละเอียดจนเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วล่ะฮะสวัสดีค่ะพี่ชื่อลูกน้ำนะคะพี่จรวีสิงห์ทองวันปัจจุบันทำอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ค่ะแล้วก็เป็นนักพากย์นะคะเป็นอนาวเซอร์พากย์สปอตสกู๊ปต่างๆนะคะแล้วก็ยังเคยเป็นดีเจหรือว่านักจัดรายการวิทยุด้วยค่ะเรื่องการเป็นนักพากย์ชาวเดอร์คือด้วยความที่พี่เป็นคนที่เป็นอนาวเซอร์อาชีพอยู่แล้วนะคะถือว่าแต่ว่าพี่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการพากย์พวกหนังละครหรือว่าการ์ตูนต่างๆนานาแต่ว่าพี่ก็อยากสนใจแล้วก็ชอบมากเพราะพี่เป็นคนที่ชอบการ์ตูนมากทีนี้มีอยู่มาวันนึงทางห้องอัดอะค่ะรับการ์ตูนเรื่องชาวเรือขึ้นมาเนี่ยเขาก็หานักพากย์เพื่อที่จะเอาส่งเสียงต่างๆเนี่ยว่าจะเป็นตัวละครต่างๆในเรื่องเนี่ยต้องส่งไปแคสที่เมืองนอกซึ่งตอนนั้นการ์ตูนเรื่องชาวเดอร์เนี่ยอันเดอร์การ์ตูนเน็ตเวิร์กนะคะเราก็ต้องส่งเสียงไปให้ต่างประเทศเพื่อมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วทีนี้ก็ส่งเสียงตัวละครต่างๆโดยที่จะมีเสียงตัวละครหลักของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวพื้นฐาน It's super apple Oh no I'm a bad chefแล้วก็จะหาเสียงที่มีความใกล้เคียงนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วทีนี้นักพากย์แต่ละคนก็จะได้รับโอกาสในการที่แบบมาลองแคสเสียงดูมีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ครูแอนแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนโรงเรียนครูแอนนันทนาบุญหลงอะค่ะซึ่งเป็นทีมนักพากย์ที่ในเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็เลยลองให้พี่มาพากย์ดูเพราะพี่เคยบอกเขาไว้ว่าพี่สนใจนะอยากพากย์นะแต่พี่ไม่ได้พากย์เก่งอะไรหรอกแต่ว่าก็สนใจอยากชื่นชอบอะไรเงี้ยก็เลยได้โอกาสพอได้โอกาสปุ๊บคือตอนที่เราได้ให้มาแคสเนี่ยวิธีการแคสเขาก็คือเขาก็จะให้เราฟังเสียงตัวละครของเรื่องนั้นก่อนว่าเสียงประมาณนี้นะเราก็ต้องดัดก็เราก็ฟังแล้วก็คือแล้วแต่เราฮะสไตล์เราตรงพี่เนี่ยจะฟังแล้วก็ดัดเสียงให้มันเป็นตามตัวละครแล้วก็ให้พูดได้ประมาณหนึ่งให้ได้อ๋อแล้วก็พอเราฟังเสียงชาร์เดอร์แล้วก็ลองดูแล้วก็แบบลองพากตามดูพอก็พากได้ประมาณหนึ่งเขาก็จะเอาเสียงส่งไปให้เมืองนอกแล้วเขาก็จะฟีดแบ็กกลับมาว่าเราได้หรือไม่ได้อะไรยังไงการปรับกันเยอะไหมคะเสียงเพื่อที่จะทำเมืองนอกที่ต้องการตอนนั้นที่พากไปคือจริงๆมันไม่ต้องปรับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าส่งเสียงไหนไปอ่ะถ้าเสียงไหนเขาโอเคก็คือเราต้องเอาเสียงนั้นเป็นพื้นฐานเพราะว่าถือว่าเราปรับไปแล้วว่าเราเสียงเนี้ยถ้าเกิดใครแบบไม่ได้เสียงตามโทนที่เขาต้องการเขาก็แค่ไม่เลือกคนนั้นแต่พี่อาจจะโชคดีแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนพอดีพี่ก็แบบแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะพี่ฟังแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็ฟังก็พี่ก็ไม่ได้คล้ายแต่เขาคงชอบมั้งใจผมสลายห้ามุงหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านล้านชิ้นเลยใจผมสลายห้ามุงหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านล้านชิ้นเลย